เรื่องครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะสมบัติทุกอย่างขอยกให้กับลูกเมียเปิดเส้นทางรัก34ปีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเขาเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมากๆหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะสำหรับเรื่องราวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมภาพลูก2ของเขาโตแล้วหน้าตาดีมากๆค่ะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานค่ะเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผลงานการแสดงที่ทำให้มีชื่อเสียงก็คือหอแต๋วแตกและนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมายละค่ะสำหรับเจ้าตัวนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ในวงการมานานค่ะในเรื่องของพิธีกรนั้นต้องยกให้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดจริงๆและเจ้าตัวเป็นถึงผู้อำนวยการสถาบันศิลปศาสตร์การอาหารรวมถึงเป็นบรรณาธิการนิตยสารฟู้ดนิวและฟู้ดแพนเพอร์นอกจากนี้ยังเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอีกด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวต้องถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถสุดๆเลยค่ะในเรื่องของการทำอาหารต้องยกให้เขาเป็นนัมเบอร์วันเลยเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่างประจำปี2548ในด้านของการเผยแพร่ศิลปะอาหารไทยอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านนั้นมาชมเรื่องราวความรักของเขากันหลายคนนั้นอาจจะเคยทราบอยู่แล้วนะคะว่าทางด้านของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยมีบุตรมาก่อนด้วยล่ะค่ะหลายคนก็อาจจะทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะคะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นเคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วค่ะเส้นทางชีวิตรักของอาจารย์เขามีมานานกว่า30ปีกันเลยทีเดียวอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทายาทด้วยกันแล้ว2คนค่ะเป็นผู้หญิง1และผู้ชายอีก1วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปิดภาพของบุตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ได้เห็นกันชัดๆบอกเลยว่าใครที่ไม่สังเกตก็จะไม่ทราบเลยเลยค่ะว่าลูกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยมาช่วยทำอาหารในรายการด้วยเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าหน้าตาของลูกอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นยังไงมาชมกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหากได้เห็นภาพทายาทของเขาแล้วนั้นเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เขาได้ขอพักงานแล้วก็ยกธุรกิจให้กับลูกๆได้ดูแลสืบต่อกันไปนี่ก็คือธุรกิจของทายาทอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองออกงานด้วยกันหลากหลายครั้งค่ะภาพจะเป็นยังไงลองมาชมไปพร้อมๆกันค่ะ